ทำเอาหลายคนยัง move on ไม่ได้ค่ะหลังจากคนไทยได้ตัวแทนที่สวยที่สุดในประเทศที่จะเป็นตัวแทนในการเดินเข้าสู่จักรวาลต่อไปนั่นคือแอนนาเสืองามเอี่ยมเจ้าของมงกุฎ Miss Universe Thailand 2022คนล่าสุดที่จะเป็นตัวแทนคนไทยไปประกวด Miss Universe 2022ปลายปีนี้แต่ทว่ากับปีดราม่าอย่างหนักค่ะเมื่อมีการเผยคลิปบางส่วนจากไลฟ์สดของกองหลังจบการประกวด Miss Universe Thailand 2022โดยเป็นบทสนทนาระหว่างแม่ปุ้ยปิยพรผู้อำนวยการกองประกวด Miss Universe Thailand ได้พูดคุยกับแอนนาและนิโคลีนซึ่งแม่ปุ้ยได้พูดกับแอนนาว่าการทำงานหนักพร้อมหรือเปล่าแอนนาก็ตอบว่าหนูพร้อมตั้งแต่สมัครแล้วค่ะแม่ก่อนที่แม่ปุ้ยจะพูดว่าแม่บอกแล้วนะว่ารองหนึ่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทางแอนนาก็ตอบด้วยความมั่นใจว่าแต่คนวงพร้อมกว่าค่ะช็อตนี้ทำเอาหลายคนช็อกไปเลยค่ะพร้อมรู้สึกสงสารสาวนิโคลีนเพราะว่าในลิฟต์นั้นมีสาวนิโคลีนอยู่ด้วยเดี๋ยวเรามาช่วยกันเทรนค่ะมันมีอะไรต้องเทรนเยอะที่คุณอาจจะมีประสบการณ์เยอะก็ต้องมาช่วยกันเนาะเพราะว่าบ้านเราก็เป็นบ้านที่อบอุ่นค่ะค่ะยินดีขึ้นอยู่แล้วเนี่ยงานนี้แน่นอนค่ะทำเอาแฟนนางงามนะคะออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดูเดือดถึงความไม่เหมาะสมแล้วก็มองว่าการที่แม่ปุ้ยพูดแบบนี้ดูเหมือนไม่คิดถึงความรู้สึกของนิโคลีนรองหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นน้องต้องสตรองแค่ไหนคะค่ะแบบยิ้มเจือนๆประกวดหาคนเทนค่ะค่ะค่ะคืออยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำให้รองหนึ่งเทนคนชนะทำไมไม่ให้รองหนึ่งชนะไปเลยล่ะคะเฮ้อจากใจแฟนคลับนิโคลีนช้ำมากแม่จะตลกไปไหนแม่เหมือนเอาน้ำเกลือสาดแผลเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความค่ะบอกว่าสงสารนิโคลีนเถอะงงใจก่อนที่ล่าสุดนะคะแม่ปุ้ยปิยพรได้พานิโคลีนรองหนึ่งออกมาไลฟ์สดเคลียร์ดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะที่อาจจะสติเตลิดไปนิดนึงอย่างเมื่อคืนแม่ปุ้ยไลฟ์เราอยู่ด้วยกันแม่ปุ้ยบอกว่า เอ้ยนิโคลีนเดี๋ยวเรามาช่วยกันติวเพื่อนคิดในมุมหนึ่งได้ไหมคะบางคนขึ้นแคปเจอร์บอกเออเอารองหนึ่งเอารองหนึ่งมาเทรนแปลกหรือเปล่าแม่ปุ้ยว่าคนที่คิดอย่างนี้แหละแปลกตักกะห่วยทั้ง5คนมีดีไม่เหมือนกันเพื่อนๆ5คนเขารักกันในเมื่อแต่ละคนเนี่ยมีความอะไรเรียกอะไรอ่ะมีความเก่งในคนละแขนงทำไมเขาจะซัพพอร์ตกันไม่ได้เมื่อเช้าไอการบอกว่าเราหนูจะไม่ปล่อยให้แอนนาไปจักรวาลอย่างโฮมาโลนเขาจะช่วยกันเจ้าโอปอก็บอกว่าอะไรนะหนูจะมีอะไรที่หนูช่วยได้หนูจะช่วยนิโคลีนก็บอกแม่บอกเพื่อนว่าไอจะช่วยอยู่ทุกอย่างมันไม่ดีหรอคะมิตรภาพที่งดงามมันไม่เห็นจะแปลกเลยนิโคลีนเกิดและโตที่ต่างประเทศจุดแข็งก็คืออะไรภาษาเขาต้องมีลิ้นเขาฟอเนติกการออกเสียง pronunciation มันต้องดีกว่าแม่ปุ้ยด้วยซ้ำเพราะเขาเกิดและโตที่ต่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นพูดภาษาอังกฤษแบบ mother tongue อ่ะถูกไหมถูกค่ะแล้วมันแปลกไหมถ้าเขาจะสอนฟอเนติกเพื่อนใช่ไหมนิโคลีนอย่างสมมติอย่างพวกอย่างคนไทยทั่วไปอาจจะแบบว่า I think แต่จริงจริงฝรั่งเรียกว่าอะไร I think อย่างเงี้ยฟิงกันหน่อยนะฮะฟิงกันเยอะๆฟิงประสาทจริงๆก็คือทีมอะเนาะคือเราถือว่าเราเป็นทีมเนาะไม่ว่าจะท็อป5ท็อป10ท็อป15หรือ30คนคือจริงๆทุกคนเก่งหมดเพราะฉะนั้นใครที่มีความสามารถตรงไหนเราสามารถมาช่วยกันมาแชร์ทัศนคติเราสามารถแบบปรับปรุงเพิ่มเติม improve ได้ในทุกๆวันเพราะฉะนั้นใครที่เราแบบอยากเขาอยากให้เราช่วยเราก็เต็มที่จะช่วยเพราะเราอยู่ครอบครัวเดียวกันถูกหัดมองในอย่างนี้ซะบ้างแล้วเดินมาด้วยกันเนี่ยแม่ก็ต้องการปลอบใจนิโคลีนต้องการให้เห็นว่าเขาเป็นผู้หญิงที่มีศักยภาพฉันพูดผิดตรงไหนเหรอไม่เห็นจะแปลกเลยอ่ะเออในขณะเดียวกันแอนนาเสือก็อาจจะต้องสอนภาษาไทยนิโคลีนใช่ไหมเพราะเวลานิโคลีนอ่านภาษาไทยอ่ะโอ้ยกว่าจะอ่านเสร็จขอเวลา3วันถูกป่ะลูกใช่แอนนาเสือก็สอนภาษาไทยนิโคลีนได้แล้วมันแปลกตรงไหนคนเราเนี่ยฉันกำลังพูดให้เชียร์อัพเขาให้กำลังใจเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ด้อยไม่ได้พร่องเลยอย่ามาดราม่าพูดออกมาได้ว่าให้รองหนึ่งมาเทรนคนงงมันแปลกไม่แปลกกับคุณนะแปลกจบชั้นอะไรเนี่ยเออจบชั้นอะไรไม่สำคัญนะบางคนเนี่ยเจ้าสัวบางคนจบป.4นะลูกแต่ฉลาดคิดการคิดงานรวยเป็นร้อยพันพันหมื่นหมื่นล้านแต่บางคนจบด็อกเตอร์แต่บางทีบื้อเพราะไม่มีตรรกะอย่าทำอะไรแบบนั้น
นะคะนี่แอบหนีพวกข้างบนลงมาไลฟ์ชั้น5เพราะว่า พอนักข่าวมาพูดเฮ้ยไม่ได้เว้ยอย่าเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่าบอกเลยเออมาลากดิฉันไปอยู่กลางสมรภูมิฉันไม่ยอมนะเออเฮ้ยแต่ยูเจ๋งนะแม่ชมนะเมื่อวานเนี้ยนี่คุยไม่มีน้ำตาแบบดราม่าเพราะอะไรเขาสตรองเขาเจ๋งเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเจ๋งให้ตามน้องอย่ามาทำให้น้องแบบซวยโดยอะไรก็ไม่รู้นะคะแม่ปุ้ยก็ฝากไว้เนาะว่าให้มองอะไรในแง่บวกเหมือนที่พวกนางงามเขามองแล้วมันไม่แปลกหรอกนะคะ TPN มีทีมอาจารย์ที่เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วแต่มันไม่แปลกเลยถ้าเพื่อนเนี่ยจะสอนเพื่อนแนะนำเพื่อนมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนมันผิดตรงไหนมันผิดมันดีด้วยซ้ำเพราะว่าเราอายุใกล้กันจะมีทัศนคติมุมมองอาจจะแบบคล้ายๆกันมุมมองอายุเท่ากันฟังในมุมมองที่เพื่อนเขาอยากจะช่วยเพื่อนบางคนมาบอกขึ้นแหมสเตตัสแบบว่าเอาคนเอารองมาคือประชดนั่นแหละเอารองมาเทรนคนมงแปลกแม่เลยมองว่าอีคนพูดเนี่ยแปลกติ๊งต๊องเข้าใจตรงกันนะคะจะขึ้นไปเต้นต่อถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ